www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอสวัสดีครับกลับมาแล้วกับพ่อหมอมาร์เก็ตเย้ว้าววันนี้จะกลับมากับปลาล้วนๆทั้งเอาไว้เป็นกับแกล้มหรือกินยำว่างว่างมากอยากกินปลาก็ไปกินเออผมไปเจอปลาทีละเปียกรอบตราแบมส์ผมก็งงอยู่ตั้งนานปลาทีละเปียกรอบคืออะไรพอดีไปเจอซองเล็กปลาทีละเปียเหมือนกันแต่เขียนว่าปลานิลกรอบสรุปว่ามันก็คือปลานิลกรอบนั่นเองผมไปเจอมา3รสนะครับอันนี้คือรสดั้งเดิมส่วนขวาเนี่ยเป็นปลานิลกรอบรสเม็กซิกันชิลีส่วนอันนี้เป็นปลากรอบรมควันเดี๋ยวเราจะมาลองกันครับแล้วผมก็ไปเจอชื่อยี่ห้อกับแกล้มชัดเจนมากว่าใช้เป็นกับแกล้มซึ่งจริงๆเหล่านี้ก็เป็นกับแกล้มได้หมดแหละของยี่ห้อกับแกล้มเนี่ยนะครับมันเป็นหนังท้องปลาแซลมอนกรอบเดี๋ยวต้องลองแกะดูก่อนแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับกับแกล้มเนี่ยผมได้รสเผ็ดมา1ถุงแล้วผมก็ได้รสต้มยำมา1ถุงแล้วผมก็ได้รสดั้งเดิมมา1ถุงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับเราจะลองกันที่ปลาทีละเปียกรอบตามแบมรสดั้งเดิมถุงซิปล็อกด้วยว่าสำหรับถุงใหญ่นะเป็นซิปล็อกแต่ถุงเล็กไม่เป็นซิปล็อกฮะเพราะงั้นเราตัดเลยซิปล็อกเผื่อเก็บไปกินตานั่งตานั่งตานั่งโอ้โหดูกรอบจริงๆโอเคถามว่ากรอบไหมฉันบอกว่ากรอบมากมันไม่ได้กรอบแบบกรุบๆอ่ะมันกรอบแบบกรอบนอกแต่ข้างในมันก็กรอบน้อยๆลงมาหน่อยเข้าใจเข้าใจยากเลยรสชาติความรู้สึกแรกของผมด้วยความสัตย์จริงเลยจืดว่ะผมกำลังพยายามหาความเค็มของมันอยู่มันธรรมชาติมากเลยว่ะมันเป็นปลากรอบแล้วดั้งเดิมจริงอ่ะปลาทีละเปียมาเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะผมว่ามันไม่เหมาะจะเป็นกับแก้มมันเหมาะจะเอาไว้กินกับข้าวกับต้มยำรสเผ็ดๆหรือเอาไปใส่ต้มโคลงเพื่อเสริมรสชาติของมันขึ้นมาแต่ถามว่ามันธรรมชาติไหมแม่งให้ความรู้สึกธรรมชาติมากกินแล้วรู้สึกปลอดภัยแม่งกรอบไม่เหมือนปลากรอบที่เรากินตามร้านข้าวต้มว่ะแม่งกรอบแบบไฮโซอ่ะมันมีคมนะเขาไม่ได้ซื้อด้วยนึกเป็นเรื่องดีนะเว้ยหายากนะเว้ยโอเคผ่านเอาอีกรสนึงครับต่อไปครับอันนี้มันต้องมีรสชาติแน่เลยชับมันหอมมาแล้วเว้ยมันหอมมันมีเครื่องปรุงมาแล้วเว้ยหัวสีก็ต่างกันชัดเจนอันนี้เนี่ยป้าสีส้มออกมาเชียแหมปรุงรสมันสิแน่นอนก็เขาบอกแล้วว่าเม็กซิกันชิลีโอ้กินไหมนะกินนะมานะเทคโนโลยีการอบกรอบหรือการทอดกรอบไม่รู้เขาทอดหรือเขาอบหรือเขาทำยังไงวันนี้มันกรอบได้แบบสม่ำเสมอมากเลยอะเรื่องกลิ่นก็หอมกว่ารสดั้งเดิมเพราะมันมีกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นแบบเหมือนการปรุงรสนะเนาะส่วนรสชาตินะผมก็ยังหารสเค็มอยู่เขาก็ยังไม่เค็มมากเหมือนเดิมแต่เค็มมันนิดนึงละนะมันก็มีกลิ่นของพริกความที่แบบจะเผ็ดนิดนึงพอแตะลิ้นปุ๊บเนี่ยรู้สึกได้ถึงการเตรียมรับความเผ็ดมึงต้องเตรียมรับความเผ็ดเดี๋ยวนี้แต่พอเคี้ยวไปแล้วเนี่ยความเผ็ดมันหายไปไหนวะมันเผ็ดน้อยลงสงสัยเพราะเนื้อปลาข้างในมันละลายออกมาแล้วมันก็ดรอปความเผ็ดลงแต่พอกลืนไปแล้วหางของความเผ็ดก็ยังอยู่ในกระพุ้งแก้มรอบๆอยู่ในลิ้นอยู่บนเพดานปากรสกลางๆผมว่าเหมาะกับคนที่ไม่ชอบกินรสจัดมากพอเป็นกับแกล้มได้นะครับหรือกินกับข้าวต้มได้ข้าวต้มแบบข้าวต้มกุ้ยนะแต่ว่ารสดั้งเดิมในผมว่าถ้าคนชอบรสจัดก็ควรจะไปกินกับต้มยำต้มโค้งยำปลากรอบอะไรก็ยำไปเลยไปใช้ทำยำปลากรอบได้สบายสบายแล้วคนจะถามคุณว่ามึงเอาปลากรอบมาจากไหนมันเป็นปลากรอบพิเทพมากกรอบสม่ำเสมอคุณไม่รู้ใช้คำว่าอะไรเรียกว่าดีเลยกันโอเคนี่คือการชี้ดีผ่านไปต่อไปครับปลานิลกรอบตราแบมส์รสลมควันหอมนะแต่ไม่ใช่กลิ่นหอมแบบเม็กซิกันชิลีเมื่อกี้นะครับหอมเนื่องจากการลมควันลมควันนี้จะสีเข้มกว่ารสดั้งเดิมนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอลองชิมเลยแล้วกันเนาะ
จะดูซิว่ามันจะกรอบได้เหมือนกันทุกซองไหมเย้จะเจอรสเค็มละเฮ้ยอันนี้แม่งใช้ได้วะความกรอบเป็นเหมือนเดิมเทพเหมือนเดิมส่วนรสเค็มนั้นมีมาละเค็มและหอมด้วยกลิ่นแบบลมควันอะอบลมควันอะควันหอมๆอะจากไม้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ซอมนี้ใช้ได้เลยว่ะกินไปกับแก้มได้มันเค็มนิดๆปานกลางแต่ว่าเค็มแล้วล่ะถ้าเทียบกับของแบมทั้ง3ซองเนี่ยเค็มแล้วความกรอบเป็นของหมาเหมือนเดิมด้วยความที่รสมันกลางๆเนี่ยผมว่ามันเอาไปกินกับต้มยำต้มโค้งอะไรได้ไปทำยำอะไรอย่างงี้ได้อันนี้มีรสในตัวมันเลยนะฮะรสที่เขาปรุงมาส่วนในเนื้อปลาก็ยังแบบในโดนเนื้อปลาก็ยังแบบธรรมชาติอยู่แต่ว่าต้องผิวๆที่มันแบบถูกโดนปรุงรสโดนลมพันอะไรเงี้ยมันก็หอมมีกลิ่นลมพันชัดเจนต้องยอมรับนะเนี่ยว่าปลากรอบของแบมนี่มันเข้าขั้นเป็นปลากรอบพรีเมียมนะต่อไปครับเราจะมากับหนังท้องปลาแซลมอนทอดกรอบมันทอดไหมอ่ะไม่รู้หนังท้องปลาแซลมอนกรอบแล้วกันเผื่อแบรนด์เขาจะไม่ถูกใจที่เราพูดคำว่าทอดเราจะเริ่มด้วยรสอะไรดีเนาะดั้งเดิมก่อนไหมสีเขียวมันเป็นสีของความมันกินยันมันลองเทดูครับลองชิมเลยครับผมดมกลิ่นแล้วมันกลิ่นเหมือนมันฝรั่งทอดกรอบเดี๋ยวต้องลองชิมดูกรอบแบบเป็นอนูเล็กๆเนี่ยแล้วหลังจากความกรอบนั้นที่มันแตกมาเนี่ยก็จะมีเยิ้มๆมันๆนิดๆทยอยแตกออกมาจากท้องปลาแซลมอนเนี่ยแล้วรสชาติของมันก็ชัดมากมันจะมีความเค็มแบบกลมกล่อมไม่หวานรู้สึกเหมือนหนังปลาทอดกรอบแบบธรรมชาติแม่งไม่เหมือนแคบหมูเลยไม่เหมือนแคบหมูไร้มันนะแต่อาจจะคล้ายๆกากหมูผมจะไม่เมนชั่นเรื่องความอ้วนความผอมนะครับกินอย่างเดียว ถามว่าเพลินไหมเพลินเป็นกับแก้มได้ไหมเป็นได้จะอ้วนจะผอมไปออกกำลังกายกันเองรสดั้งเดิมของหนังท้องปลาแซลมอนยี่ห้อกับแก้มผ่านไปเราจะมาต่อที่รสเผ็ดรสเผ็ดก็มีกลิ่นเผ็ดๆออกมาแต่ว่าชิ้นรู้สึกจะยาวกว่าดั้งเดิมนะเนี่ยดูแต่ละชิ้นยาวเลยท้องช่วงท้องที่ยาวมากปลาหนังท้องปลาแซลมอนกรอบยอดกับแก้มรสเผ็ดชิมนะชิมยาวสัดใจว่ะกลมกล่อมไม่ใช่รสเค็มนำแต่เป็นรสของความกลมกล่อมผมรู้สึกว่ามันน้อยกว่ารสดั้งเดิมการแตกตัวของความรู้สึกที่มันน้อยกว่ารสดั้งเดิมอาจจะเป็นด้วยเพราะว่ามันมีการปรุงรสเผ็ดที่เข้ามาตัดมั้งมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เลี่ยนขนาดนั้นแล้วผมรู้สึกว่ามันกรอบอ่ะกรอบแบบแข็งกว่าเราดั้งเดิมนะส่วนความเผ็ดรับได้ไม่ได้เผ็ดมากคล้ายๆขนมแบบปาปริก้าอะไรประมาณเนี้ยเหมือนมันฝรั่งที่เป็นแบบรสบาร์บีคิวอะไรประมาณเนี้ยแต่พอกลืนเข้าไปเสร็จแล้วมีความทิ้งความเผ็ดอยู่ในลำคอพอสมควรทีเดียวเป็นกับแก้มได้สบายอันนี้ไม่ต้องไปจิ้มอะไรจิ้มกับข้าวต้มได้ไม่เค็มมากมันมีความเผ็ดมาช่วยตัดความรู้สึกเลี่ยนมันก็เลยพอดีกันถุงสุดท้ายนะครับหนังท้องปลาแซลมอนกรอบกับแกล้มรสต้มยำน่าตามคาดมีกลิ่นต้มยำกลิ่นที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของต้มยำอ่ะมันคือกลิ่นตะไคร้กับข่าพอดมปุ๊บรู้สึกว่ามีกลิ่นตะไคร้กลิ่นข่าก็ต้มยำส่วนสีนี้รู้สึกว่าจะแดงน้อยกว่ารสเผ็ดเนาะโหนี่รสเผ็ดของไอ้ซองที่แล้วยังอยู่ในคอของเราอยู่เลยนะจริงๆที่ซองมันมีบอกระดับความเผ็ดเนาะของดั้งเดิมนี่เขาจะมีพริกอยู่ตรงนี้ไม่มีเลยไม่มีพริกเลยส่วนของซองรสเผ็ดไม่มีพริก4เม็ดเลยต้มยำกุ้งนี่มีระดับความเผ็ดอยู่3เดี๋ยวเทให้ดูครับส้มน้อยกว่ารสเผ็ดแล้วเหมือนจะมีมีผงตะไคร้มีแบบเส้นตะไคร้บางๆอยู่ด้วยนะเลือกชิ้นใหญ่ๆหน่อยชิมนะครับพอเคี้ยวไปแล้วสิ่งที่นำมาเลยคือมันจะมีความหอมของตะไคร้นิดๆและสิ่งที่มันตามมาไม่ได้คาดคิดเลยก็คือรสเปรี้ยวหน่อยๆของความเป็นต้มยำแต่มันจะไม่แบบต้มยำจ๋าแบบรส
จัดต้มยำรสจัดอะไรอย่างเงี้ยกลางๆนี่กินกับข้าวต้มได้กินเป็นกับแก้มได้สำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่ารสเผ็ดมันเผ็ดเกินไปพอความเผ็ดมันลดระดับลงมาเนี่ยที่มันมาตัดรสมันเนี่ยรู้สึกว่ามันก็จะกลับมานิดนึงก็ทดกันไปใช่ไหมของฝั่งนี้ที่เป็นทีละเปียปลานิลกรอบเนี่ยครับผมชอบอันนี้ครับรสลมควันเพราะว่ามันหอมแล้วมันก็กลมกล่อมนั่งเอ็กโซติกเดียการที่มีกลิ่นลมควันหอมอบอุ่นในปากคนเราอาจจะชอบเหมือนกันคุณอาจจะไม่ชอบแบบผมก็ได้คุณก็ไปลองหาซื้อรสอื่นมากินแล้วคุณก็ดูคุณชอบอะไรแล้วกันเนาะแต่ว่าผมขอเน้นเลยเรื่องความกรอบของแบมเนี่ยเขาเป็นมากรอบที่อบกรอบได้คุณภาพสม่ำเสมอมากสามผมเปิดมากรอบเหมือนกันแล้วแบบกรอบในแบบเนื้อบอกไม่ถูกอ่ะไปลองเองเดี๋ยวหาว่าอวยทางฝั่งกับแก้มเนี่ยนะครับผมชอบรสเผ็ดมากที่สุดเพราะว่าพอมันเผ็ดมันก็เลยแบบตัดกับความเลี่ยนได้ลงตัวมากกินมาได้เรื่อยๆเลยรสเผ็ดนะแต่เผ็ดค้างคอกันนะเขาบอกใครจะกินดั้งเดิมใครจะกินต้มยำก็ว่างไปแต่ผมว่าต้มยำเขายังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ในเรื่องรสของความเป็นต้มยำขอบคุณครับที่อยู่ดูจนจบแล้วก็ใครชอบใครไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับข้างล่างอยากให้รีวิวอะไรก็บอกได้นะครับหรืออยากติดตามพ่อหมอมาร์เก็ต follow Facebook เราก็ได้ facebook.com/spokedarktv หรือไปกดติดตามที่ youtube.com/spokedarktv ก็ได้แล้วก็ทิ้งคอมเมนต์กันไว้จะได้ไม่เหงาเราจะได้มีกำลังใจทำต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวขอไปว่ายน้ำก่อนกลายเป็นปลาแล้ว